จรในบ้านขโมยภาพเขียนศิลปินแห่งชาติออกขายเอาเงินเข้ากระเป๋าผลงานภาพเขียนชิ้นสำคัญทั้งชิ้นใหญ่และชิ้นเล็กชิ้นน้อยจำนวนมากซึ่งเป็นผลงานของอาจารย์อังคารกัลยาณพงศ์ที่ทางครอบครัวเก็บรักษาไว้เพื่อทำพิพิธภัณฑ์หวังให้เป็นประโยชน์แก่คนรุ่นหลังแต่ถูกขโมยไปโดยลูกจ้างภายในบ้านซึ่งทำงานด้วยกันมากว่า20ปีภาพเขียนนั้นสำคัญมากเพียงไหนปณิธานของครอบครัวกัลยาณพงศ์คืออะไรติดตามได้ในรายการณจุดนี้สวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพครับถึงเวลาของรายการณจุดนี้นะครับเป็นประจำทุกคืนวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับทางสถานีโทรทัศน์ Bright TV คุณผู้ชมครับผลงานศิลปะหรือภาพเขียนของจิตรกรที่มีชื่อเสียงในระดับชาติหรือระดับโลกนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและมีมูลค่าสูงยิ่งนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นงานของศิลปินที่ล่วงลับไปแล้วมูลค่านั้นก็จะยิ่งทวีคูณสูงขึ้นตามกาลเวลาและเป็นที่นิยมของนักสะสมเป็นอย่างยิ่งนะครับในโลกนี้มีกรณีของภาพเขียนของจิตรกรดังๆต่างๆในโลกนะครับที่เคยสูญหายไปนับ10รูปนะครับแล้วก็ได้กลับคืนมาในวิธีการที่ต่างกันนะครับบางครั้งรูปเขียนเหล่านั้นก็กลับมาเองอย่างปริศนาบางครั้งรัฐบาลก็ต้องเป็นผู้จ่ายเงินซื้อกลับมานะครับเพื่อให้เป็นสมบัติของคนในชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นรูปผลงานของปิกัสโซนะครับหรือแม้แต่รูปเขียนดังๆของลีโอนาร์โดดาวินชีนะครับก็เคยสูญหายมาแล้วทั้งสิ้นนะครับในประเทศไทยนี้ล่าสุดนะครับได้เกิดเหตุการณ์นะครับเรื่องราวของการสูญหายไปของภาพเขียนนะครับของศิลปินนะครับแห่งชาติที่เป็นที่เคารพนับถือในแวดวงศิลปะนะครับนั่นคือผลงานของท่านอังคารกัลยาณพงศ์นะครับซึ่งตกเป็นข่าวมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับว่ามีรูปเขียนจำนวนหลายภาพได้สูญหายไปนะครับจากการเปิดเผยของลูกสาวทั้งสองคนรูปเขียนเหล่านั้นหายไปได้อย่างไรนะครับและหายไปจำนวนเท่าไหร่กันแน่มูลค่าที่หายไปนั้นเท่าไหร่และไปตกอยู่ในมือใครเป็นสิ่งที่สังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้คนในแวดวงศิลปะกำลังให้ความสนใจกันเป็นอย่างยิ่งวันนี้ผมจึงได้กราบเรียนเชิญนะครับบุตรสาวทั้งสองท่านของท่านอังคารกัลยาณพงศ์มาร่วมสนทนากันในวันนี้นะครับนั่นคือนะครับท่านแรกนะครับคุณอ้อมแก้วกัลยาณพงศ์หรือคุณขวัญนะครับและคุณวิสาขากัลยาณพงศ์หรือคุณแก้วนะครับสวัสดีครับทั้งสองท่านนะครับสวัสดีค่ะเพิ่งเปิดเผยกันมานะครับเป็นข่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเองถึงเรื่องกรณีรูปเขียนที่สูญหายไปนะครับมาถึงตรงนี้เนี่ยเราได้ทำบัญชีไว้ทั้งหมดไหมครับว่ารูปเขียนทั้งหมดที่สูญหายไปมีจำนวนเท่าไหร่กันแน่ครับก็ส่วนใหญ่ก็คือจะทำบัญชีเอาไว้ค่ะครับคุณแม่ก็จะเข้าสตูดิโอเพื่อว่าคือจะทำเป็นไฟล์ภาพขนาดสูงหมายถึงความละเอียดขนาดสูงก็ทำเก็บเอาไว้ค่ะโดยส่วนใหญ่แต่ก็ยังมีบางส่วนที่เรายังไม่ได้ทำบัญชีภาพเอาไว้ก็คือจะอยู่ในแฟ้มต่างๆที่คุณแม่แยกประเภทอะไรเอาไว้นะคะครับผมจากข่าวคราวที่หลายๆท่านได้ติดตามจากทางหน้าหนังสือพิมพ์เนี่ยนะครับดูเหมือนกับว่าการหายไปเนี่ยนะครับไม่เชิงว่าจะเป็นการโจรกรรมจากภายนอกนะครับแต่เป็นการสูญหายเพราะว่าเหมือนกับคนใกล้ชิดนะครับที่เข้านอกออกในอยู่ในบ้านเนี่ยเป็นผู้ที่นำออกไปแท้จริงเป็นอย่างไรลองเล่ารายละเอียดให้เราฟังได้ไหมครับว่าคนที่อยู่ใกล้ชิดในบ้านคนคนนี้เนี่ยเป็นใครครับเป็นผู้ช่วยของท่านอังคารหรือว่าเป็นคนรับใช้ในบ้านหรือสถานะไหนกันแน่ครับก็ไม่ใช่คนรับใช้ค่ะแก้ไว้ตรงนี้เลยเพราะว่าบางอันก็เขียนว่าเป็นลูกจ้างหรืออะไรแต่ที่ผ่านมานะคะก็คือคุณแม่เขาก็เหมือนดูไว้เสมือนลูกหลานอย่างเงี้ยค่ะคเขาก็เป็นเสมือนกับพี่สาวของแก้วคนนึงเพียงแต่เขาก็ช่วยงานต่างๆสารพัดสิ่งในบ้านอย่างเงี้ยค่ะครับก็โดยขึ้นตรงอยู่กับคุณแม่นะคะก็ไม่ใช่ผู้ช่วยคุณพ่อหรืออะไร คือจะเป็นของคุณแม่มากกว่าค่ะเพียงแต่เขาก็ช่วยดูแลต่างๆเสมือนกับเป็นลูกคนนึงหลานคนนึงอ๋อครับครับก็เหมือนกับว่าเป็นคนที่ใกล้ชิดนะครับเข้านอกออกในแล้วก็ช่วยงานอยู่ในบ้านด้วยต้องค่ะเพราะเขาก็ได้รับความไว้วางใจมากครับเราเองก็เห็นเสมือนเขาเป็นพี่สาวคนนึงครับเหมือนกับว่าเห็นกันมาตั้งแต่เรายังเด็กๆอยู่ถูกต้องค่ะใช่ไหมครับแล้วเราก็เหมือนกับเห็นเป็นพี่คนหนึ่งด้วยค่ะโอ้ก็ถือว่าเป็นคนที่มีความสนิทสนมกับครอบครัวกัลยาณพงศ์มากทีเดียวนะครับเป็นเวลากี่ปีแล้วครับที่เขาได้เข้านอกออกในแล้วก็ทำงานอยู่ในบ้านครับถึง20ปีไหมครับก็29ปีค่ะก็ตามมาอยู่แก้ว28เขาก็29หมายถึงเขาอยู่มาประมาณ29ปี
โอ้ก็เป็นเวลานานเลยนะครับถือว่าเป็นคนเก่าคนแก่ของครอบครัวเลยก็ว่าได้ถูกต้องค่ะครับผมทีนี้หลังจากที่ท่านอังคารได้เสียชีวิตไปนะครับก็กำลังจะครบ2ปีนะครับในเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้นะครับเรามาทราบได้ยังไงครับว่ามีรูปเริ่มหายไปมาทราบมาเอะใจตอนไหนมาเริ่มสำรวจตอนไหนแล้วถึงได้รู้ว่ารูปเขียนนั้นหายไปคืออันที่จริงก่อนหน้านี้มันก็คือเคยหายมาบ้างแล้วครับค่ะแล้วคือก็มีบางภาพที่เขาก็สารภาพว่าเขาเอาไปแต่บางภาพเขาก็ไม่ได้สารภาพค่ะว่าเขาเป็นคนเอาไปก็ยังเป็นปริศนาอยู่ว่ามันหายไปเพราะอะไรคือเหมือนกับว่าการที่รูปเขียนเหล่านี้หายไปเนี่ยมันหายไปเป็นระยะเวลาทีละรูป2รูปอะไรอย่างนี้อยู่ตลอดใช่ไหมครับคือไม่ใช่หายไปทีเดียวทั้งหมด20 30ภาพเหมือนกับว่าเป็นการค่อยๆทยอยหายไปแบบนั้นถูกต้องค่ะเหมือนลักลอบนำเอาออกไปถูกต้องค่ะโดยที่ไม่มีคนในบ้านรู้ถูกต้องค่ะใช่ไหมครับก็คงจะต้องใช้เวลาอยู่นานพอสมควรทีเดียวค่ะครับแต่เรามารู้จริงๆว่าหายไปเนี่ยก็เคยเหมือนกับว่าเคยจับได้มาแล้วอย่างนั้นหรือเปล่าครับใช่ค่ะเราจับได้แล้วผู้ที่จับได้คือก็ผู้ที่คุยอะไรพูดคุยอะไรเงี้ยก็คือคุณแม่นะคะครับรูปเหล่านี้นี่หายไปตั้งแต่ตอนที่ท่านอังคารท่านยังคงมีชีวิตอยู่ใช่หรือเปล่าครับใช่ค่ะจำได้ไหมครับว่าเป็นภาพไหนที่หายไปเป็นลำดับแรกๆตอนนั้นยังเด็กเลยจำไม่ค่อยได้จำได้ไหมพี่ขวัญก็มีภาพจำนวนหนึ่งค่ะที่มีผู้มาบอกผู้มาเล่าให้ฟังว่าเกิดเหตุมีคนที่นำมาขายนะค่ะทางบ้านก็เลยรับทราบแต่ว่าเป็นภาพไหนนี่จำไม่ค่อยได้แน่ชัดอะค่ะมีภาพไก่ด้วยแต่อันนั้นยังไม่ได้ก็เหมือนกับว่ามีจากคนที่รู้จักกันมาบอกว่ารู้ไหมว่ามีคนเอารูปของคุณพ่อมาขายแต่อันนี้ก็คือเป็นเหตุการณ์ที่นานแล้วอะค่ะครับนานมาแล้วนะเพราะอย่างที่ทราบว่ารูปนี้ไม่ได้หายไปทีเดียวนะฮะทั้งหมดแต่ว่ามีการเหมือนกับว่าทยอยนำออกไปขายโดยไม่เป็นที่รู้ของคนในบ้านลักลอบนำมาออกไปขายค่ะแต่ว่าคือล่าสุดเนี่ยค่ะก็คือเหมือนกับเราก็มันก็หายไปเป็นอีกจำนวนหนึ่งซึ่งก็เป็นจำนวนเยอะอยู่เงี้ยค่ะครับค่ะครับตอนที่รูปภาพหายไปตั้งแต่แรกนี่หมายถึงว่าก็เคยมีการเรียกว่าจับได้แล้วแหละค่ะนะครับแล้วเขาผู้ที่เอาไปเนี่ยนะครับที่บอกว่าเป็นคนเก่าคนแก่ในบ้านนี่ก็สารภาพความผิดว่าเอาไปใช่ไหมครับสารภาพกับคุณแม่หรือเปล่าครับค่ะบางภาพเท่านั้นค่ะบางภาพที่สารภาพแล้วเขาบอกไหมครับว่าเหตุที่เขานำภาพออกไปขายหรือเอาออกไปเนี่ยทำไมเขาถึงทำแบบนั้นทั้งๆที่เป็นคนเก่าคนแก่และเป็นที่ไว้ใจของสมาชิกในบ้านนะครับก็ไปด้วยความฟุ้งเฟ้อค่ะค่ะก็หมายถึงว่าเอารูปออกไปขายเพราะว่าไม่มีเงินต้องเอาเงินไปใช้อะไรแบบนี้เหรอครับค่ะก็ความอยากได้อยากมีของมนุษย์คนหนึ่งนะคะเป็นเหตุผลส่วนตัวของเขาด้วยหลายๆอย่างอะไรอย่างนี้ค่ะครับทำให้เขาคิดคงแบบมีความจำเป็นต้องในแง่มุมของเขาเนี่ยนะคะค่ะมันก็มีจุดเริ่มต้นมาจากความโลภอยากได้อยากมีครับในสิ่งที่ตัวเองยังไม่ได้มีความสามารถถึงครับทีนี้พอมาสารภาพของคุณแม่แล้วก็คือทั้งบ้านทั้งครอบครัวกระยันผมก็ให้อภัยใช่ไหมครับว่าโอเคไม่เป็นไรอย่าทำอีกแต่ก็ยังคงเกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นอีกในหลายปีต่อมาในหลายปีต่อมาซึ่งก็คือปัจจุบันนี้เองอ๋อครับหมายถึงว่าเคยรับปากกันไปแล้วว่าจะไม่ทำการจุลกรรมรูปเหล่านี้อีกแต่ก็ยังมีอีกแล้วครั้งนี้ลงเอยกันยังไงครับเมื่อเราทราบแล้วความสัมพันธ์ที่เคยมีกันก็คือขาดกันไหมครับห้ามเข้านอกออกในให้ยุติบทบาทของการทำงานในบ้านด้วยหรือเปล่าครับมันก็กระอักกระอ่วนนิดนึงอะค่ะเพราะว่าคือมันก็ผูกพันกันมานานโดยเฉพาะกับคุณแม่อะไรเงี้ยค่ะครับคือแต่ว่าคือตอนนี้ก็ไม่ได้มาแล้วค่ะครับก็คือไม่ได้เข้านอกออกในบ้านเหมือนเดิมแล้วนี่คือในช่วงแรกเนี่ยค่ะยังคุณแม่ยังคงให้อภัยอยู่แล้วก็ให้โอกาสในการกลับมาทำงานแต่ว่าเป็นแค่บางวันแล้วก็อาจจะเป็นแค่ช่วงสั้นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาทำงานในขอบขายที่ไม่ได้ลึกซึ้งเหนืออะไรมากครับค่ะแต่ว่าในช่วงวันสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ยังไม่ได้เข้ามาทำงานอะไรค่ะครับวันนี้เรามีรู้สึกว่าจะถ่ายสำเนาของรูปภาพที่หายไปขอผมดูสักนิดนึงได้ไหมครับนะครับที่เป็นภาพจริงๆมีจำนวนเยอะมากนะครับแต่ว่าที่ถ่ายมานี่มีจำนวนสักเท่าไหร่ครับให้เราดูคร่าวๆให้ดูประมาณ 4-5 รูปนะคะครับผมซึ่งเป็นภาพผลงานที่เด่นๆนะครับของท่านอังคารนะครับค่ะโอเคเป็น
มีภาพไข่อวิชาค่ะก็อันนี้ภาพอันนี้มีชื่อภาพว่าแมงมุมไข่อวิชาค่ะไข่อวิชาฮะนี่นะครับทางกล้องซูมเข้ามาจะเห็นว่าอันนี้เป็นภาพลายเส้นขาวดำนะครับที่มีความวิจิตรบรรจงสวยงามและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับของท่านอังคารอย่างชัดเจนนะครับภาพนี้ขนาดจริงๆนั้นมีขนาด 54.5 นะครับใช่ไหมครับคูณ 39.5 เซนติเมตรนะตามข้างหลังนะครับผมขออนุญาตให้ดูอีกหลายรูปนะครับรูปเหล่านี้สูญหายไปทุกรูปเลยนะครับถูกโจรกรรมไปนี่นะครับนะฮะอันนี้ชื่อรูปว่านกอรหันต์นกอรหันต์อันนี้เป็นรูปที่โด่งดังนะครับอันนี้เป็นสำเนาที่ได้ทำไว้แล้วก็ยังมีอันนี้อีกนะครับแม่งูหวงไข่แม่งูหวงไข่เห็นไหมครับรูปเหล่านี้เป็นมีความหมายซ่อนอยู่นะครับความหมายทางปรัชญานะครับอันนี้ก็คือจะเป็นภาพของคุณพ่อวาดคุณแม่ค่ะครับแล้วก็ไข่ในนั้นก็คือจะเป็นลูกค่ะลูกก็คือพวกเรานี่เองโอ้จะเป็นรูปที่นานแล้วเลยนะครับค่ะใช่เห็นไหมครับว่ามีความหมายนะครับที่ลึกซึ้งรูปนี้อีกเหมือนกันนะครับเมฆมโนคติต้องทางด้านนี้ขอโทษครับต้องค่ะนี่นะฮะเมฆมโนคติค่ะนะครับขออีกสักใบนะครับนี่ผู้หญิงหัวสับปะรดค่ะนะฮะอันนี้มีบทกวีด้วยเห็นไหมครับนี่นะครับเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่วันนี้เรานำสำเนานะครับมาให้ผู้ชมดูว่ามูลค่าของภาพเหล่านี้เนี่ยผมว่าประเมินมูลค่าแบบไม่ได้เลยนะครับมูลค่ามันสูงมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นภาพของศิลปินแห่งชาติแล้วได้ถูกขโมยไปจำหน่ายนะครับทราบไหมครับว่ารูปเนี่ยได้หลังจากถูกโจรกรรมแล้วเนี่ยนะครับเขาขโมยออกไปเนี่ยเข้าไปขายให้กับใครที่ไหนอย่างไรในแต่ละวาระขายให้กับคนเดียวไหมนะครับหรือวิธีการที่เขาเอาไปขายต่อเขาทำอย่างไรเขาได้สารภาพหรือเล่าให้เราฟังไหมครับเขาโอเคเขาก็มีสารภาพค่ะคือแต่ว่าคือเขาก็สารภาพว่าเขาเอาไปขายให้ร้านหนึ่งนะคะเป็นร้านแบบไหนครับร้านขายรูปคือเหมือนกับเป็นร้านที่เราเคยอุ่นไม้กรอบเขาอยู่เป็นประจำนะคะเพราะว่าด้วยความที่บ้านเป็นโรงงานเล็กๆทำกรอบรูปให้คุณพ่อเองอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะมีร้านประจำที่เคยไปอุดหนุนไม้กรอบอะไรเงี้ยค่ะเขาก็ไปขายให้ที่ร้านนั้นอันนั้นคือเป็นเจ้าเดียวที่เขาสารภาพว่าเขาไปขายค่ะแต่หลังจากนั้นเนี่ยมันก็มีเจ้าอื่นคือมันก็มีเบาะแสอื่นอีกว่าเขาไปขายที่อื่นอีกเนี่ยค่ะก็คือค่ะใช่ก็เราก็เลยคิดว่าเขาอาจจะบอกไม่หมดนะคะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นอันแน่นอนนะครับว่าขณะนี้นะครับณปัจจุบันนี้นะครับณจุดนี้เนี่ยนะครับมีผลงานภาพเขียนมากมายนะครับจำนวนหลาย10ภาพด้วยกันนะฮะเท่าที่เราได้คุยกันเนี่ยน่าจะประมาณสัก30ภาพได้มั้ยครับประมาณ30ภาพนะครับที่เป็นผลงานการเขียนของท่านอังคารกัลยาณพงษ์ซึ่งได้ถูกขโมยไปแล้วก็ถูกนำไปจำหน่ายนะครับให้กับร้านกรอบรูปที่เคยนำไปทำงานแล้วก็ยังไม่มีใครทราบว่าจริงๆแล้วออกไปอยู่ที่อื่นอีกด้วยหรือเปล่านะครับผมเชื่อว่าในขณะนี้ก็คงจะมีการแพร่หลายไปอาจจะมีในตลาดมืดอะไรเงี้ยนะครับที่เป็นการแอบขายกันโดยเขาเรียกว่าอะไรโดยลับก่อนเพราะว่าบางทีเขาก็กลัวว่าเป็นรูปที่ขโมยมาแล้วถ้าข่าวสารแพร่กระจายไปเนี่ยนะครับอาจจะทำให้เกิดความคดีความอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับทีนี้ผมถามต่อนะครับว่าเมื่อเราทราบว่ารูปนะครับได้ถูกขโมยไปขายให้กับร้านหนึ่งเนี่ยนะครับเราได้ติดต่อไปพูดคุยกับทางร้านนี้ไหมครับว่าเกิดเราได้เล่าเหตุการณ์ให้เขาฟังว่ารูปเหล่านี้ได้ถูกขโมยมาถ้าโดยในส่วนของครอบครัวเนี่ยเรายังไม่เคยคุยกับเขาโดยตรงเลยค่ะแต่ก็มีคนอาสาไปคุยให้ครับค่ะใครอาสาไปคุยให้ครับก็มีคนคนนึงก็เป็นญาติห่างๆนะคะเขาก็อาสาไปคุยให้แต่ก็ไม่รู้คุยยังไงเพราะผลลัพธ์ก็ออกมาไม่ค่อยดีนักที่เราจะไปคุยกับเขาเนี่ยเราจะไปคุยในลักษณะไหนครับว่าแจ้งให้เขาทราบว่ารูปเหล่านี้เนี่ยเหมือนว่าเขามันได้ไปโดยไม่ถูกต้องใช่ไหมครับเราจะไปทักท้วงหรือว่าอยากจะให้เขาทำยังไงครับคือเราไม่ทราบจริงเพราะคือพอเกิดเรื่องเนี่ยค่ะคือเราก็ไม่ได้รับการติดต่ออะไรจากทางเขาเพื่อมาแสดงความบริสุทธิ์ใจแล้วก็ทางเราก็ยังไม่ได้ติดต่อไปกับทางเขาแต่ก็มีคนกลางเนี่ยคืออาสามาประสานให้ติดต่อให้อะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่รู้ว่าคือคุยกันยังไงนี่เราก็รับข่าวสารมาอีกทีนึงว่าทางเขาเนี่ย
ก็เหมือนกับไม่ค่อยพอใจนักด้วยเหมือนกันค่ะครับผมถามถึงความรู้สึกของสมาชิกในบ้านนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณแม่นะครับภรรยาของท่านอังคารกยันพงศ์นะครับซึ่งสิ่งที่สูญหายไปเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นผมคิดว่าเป็นเหมือนมรดกเลยนะครับเพราะว่าเป็นผลงานของท่านแท้ๆเลยเมื่อหายไปแบบนี้เนี่ยท่านมีความเสียใจมากขนาดไหนครับก็ธรรมดาที่คุณแม่จะต้องเสียใจมากอะค่ะคุณแม่ก็เป็นผู้หญิงแก่ๆคนนึงที่พบกับความสูญเสียมาเยอะอะค่ะคือคุณแม่เนี่ยก็สุขภาพก็ไม่ค่อยดีแล้วก็ต่อมาก็สูญเสียคุณพ่อแล้วก็ยังสูญเสียสิ่งที่ตัวเองหวังว่าจะรักษาเอาไว้อนุรักษ์เอาไว้ครับคือเพื่อผู้เป็นสามีครับเพื่ออนุชนรุ่นหลังครับค่ะเพื่อชาติเพื่อให้เป็นสมบัติของชาตินะคะครับคือจริงๆแล้วหลังจากการเสียชีวิตของท่านอังคารนะครับสมาชิกในครอบครัวกัลยาณพงศ์ก็มีความตั้งใจว่าจะรวบรวมผลงานของคุณพ่อใช่มั้ยครับแล้วทำเป็นพิพิธภัณฑ์ค่ะใช่มั้ยครับแล้วก็ให้เหมือนกับว่าเป็นสมบัติของอนุชนในอนาคตได้มีโอกาสมาเข้าชมกันนะครับเป็นสมบัติของส่วนรวมไม่ใช่สมบัติของส่วนตนเท่านั้นนะครับเมื่อมาเกิดความรู้สึกแบบนี้ขึ้นนะครับแล้วในฐานะลูกๆเนี่ยนะครับเรารู้สึกยังไงบ้างครับเราโกรธคนที่เขาขโมยไปไหมครับโดยเฉพาะยิ่งว่าคุณแม่อภัยให้เขาเนี่ยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเราโกรธเขาไหมครับมันเป็นความเบื่อหน่ายมากกว่าค่ะอ๋อครับค่ะมันเบื่อหน่ายว่าเพราะว่าเกิดเรื่องนี้ซ้ำซากขึ้นมาหลายหนแล้วค่ะพูดกันแล้วก็ยังเอาไปอยู่ดีแล้วก็เบื่อในความวุ่นวายของมนุษย์ทั้งหลายนะครับแล้วคุณขวัญ นะครับรู้สึกยังไงบ้างครับก็แน่นอนว่าค่ะว่าเราก็มีความรู้สึกแบบโกรธนะคะด้วยความที่ว่าความผูกพันที่อยู่ด้วยกันมานานเนี่ยแล้วก็ไว้ใจเขาคุณแม่ก็ไว้ใจเขามากมากนะคะแต่ว่าสุดท้ายก็เกิดเรื่องที่ทำให้ครอบครัวของเราเนี่ยเดือดร้อนค่ะก็มันก็มีความรู้สึกโกรธแต่ว่าในท้ายสุดเมื่อคุณแม่ให้อภัยค่ะแล้วก็แล้วก็เขาลงการตัดสินใจของคุณแม่ในการที่จะแบบให้โอกาสเขาในการกลับมาทำงานอีกครั้งนึงแต่ว่าเนื่องจากตอนนี้ก็หลายๆอย่างก็คงจะค่อนข้างเปลี่ยนแปลงไปเยอะพอสมควรครับค่ะเพราะว่าเกิดมีข่าวทางสื่อต่างๆมากมายค่ะก็แต่คุณแม่ก็โอเคนะคะว่าจะให้อภัยครับค่ะโดยการที่ไม่แจ้งความรวมถึงทางครอบครัวของเราก็ไม่ได้คิดที่จะโจมตีหรือว่าเป็นการคูเค้นหรือว่าเป็นการที่จะเรียกร้องให้เกิดความเดือดร้อนหรือความเสียหายต่อชื่อเสียงของใครครับค่ะเพียงแต่ว่าตอนนี้ก็หลักๆก็คือว่าทางครอบครัวของเราค่ะอยากให้ผู้ที่สงสัยหรือว่าพ่อภาพเขียนของที่ตนครอบครองอยู่หรือว่าได้รู้เบาะแสหรืออะไรบางอย่างเนี่ยค่ะก็อาจจะได้ลองติดต่อกับทางครอบครัวดูค่ะครับว่าใช่หรือเปล่าอาจจะลองคุยกันก่อนก็ได้ว่าแบบความเป็นมาเป็นอย่างไรอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าคร่าวๆเนี่ยค่ะก็คือว่าปกติแล้วเนี่ยทางคุณแม่เนี่ยจะเป็นคนที่จำหน่ายรูปหรือว่าไม่มีการเจรจาติดต่อกับทางดีลเลอร์หรือว่าทางผู้ที่สนใจนี่เองค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครที่มาติดต่อโดยที่อาจจะไม่ได้ผ่านคุณแม่โดยตรงแน่นอนว่ามันก็ต้องมีดีลเลอร์อยู่แล้วแบบดีลเลอร์ในการที่แบบนำภาพไปเก็งกำไรต่อหรืออะไรเงี้ยอันนี้เราก็เป็นเข้าใจนะคะว่าในแง่ของงานศิลปะครับต้องแบบมีการเพิ่มมูลค่าอะไรพวกนี้ได้แต่ก็ถ้าเกิดว่ามีใครสงสัยละกันว่าได้มาโดยความไม่ชอบธรรมครับหรือว่าอะไรเนี้ยนะคะก็อาจจะลองปรึกษาหรือว่าลองคุยกันได้ครับผมครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่ในภาวะของการเพิ่งจะมาทราบนะครับว่าผลงานของท่านอังคารกยานพงศ์นั้นสูญหายไปเป็นจำนวนถึง30กว่าภาพนะครับในช่วงต่อไปนะครับเราจะได้พูดคุยกับบุคคลอีกท่านหนึ่งนะครับซึ่งเป็นผู้ที่ครอบครองและได้รูปของท่านอังคารหนึ่งในรูปที่ได้ถูกโจรกรรมไปรูปนี้ขณะนี้เขาเป็นเจ้าของอยู่นะครับแล้วก็เขาตัดสินใจอย่างไรที่ได้ทำยังไงกับรูปนั้นที่เขาได้มาและจะมาเล่ารายละเอียดให้เราฟังในช่วงต่อไปของณจุดนี้ครับสักครู่เดียวครับ
ผู้ชมที่เคารพครับคุณกำลังติดตามชมรายการณจุดนี้นะครับคืนนี้เราสนทนากับทายาทนะครับของท่านอังคารกัลยาณพงศ์คือเป็นบุตรีทั้งสองท่านนะครับคุณอ้อมแก้วและคุณวิสาขากัลยาณพงศ์ถึงเรื่องรูปเขียนที่หายไปนะครับจำนวนกว่า30ภาพนะครับปัจจุบันนี้ทั้งสองท่านนะครับนะครับคุณอ้อมแก้วนะครับเป็นอาจารย์ด้วยใช่ไหมครับเป็นสอนอาจารย์สอนพิเศษค่ะนะครับทางด้านเกี่ยวกับกราฟิกค่ะด้านกราฟิกก็อยู่ทางด้านศิลปะเหมือนกันนะครับส่วนคุณวิสาขาก็เป็นทำงานด้านเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นะครับทั้งสองท่านก็มีงานที่แตกต่างกันออกไปนะครับแต่ก็ยังคงจะต้องมีส่วนในการที่จะดูแลผลงานนะครับของท่านอังคารกัลยาณพงศ์นะครับหลังจากเกิดเหตุโจรกรรมขึ้นแล้วนะครับตอนนี้เรามีมาตรการในการที่จะป้องกันการโจรกรรมยังไงบ้างครับในสตูดิโอหรือแกลเลอรี่ภาพที่บ้านเนี่ยนะครับเราทำยังไงครับก็ตอนนี้เราก็ยังอยู่ในช่วงสับสนนิดหน่อยนะคะ คือเราก็ตอนนี้เราก็ไม่ให้คนนอกอะไรคือเข้ามามากมายนะคะตอนนี้ก็มีแบบขั้นตอนการสกรีนคนที่จะเข้ามาหน่อยค่ะนะครับเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำขึ้นอีกครับในช่วงนี้นะครับเรามีโฟนอินนะครับจากบุคคลท่านหนึ่งซึ่งเป็นบุคคลที่ได้ภาพของท่านอังคารกัลยาณพงศ์ไปนะครับแต่หลังจากที่ได้ภาพนั้นไปครอบครองเป็นเจ้าของแล้วและได้ทราบข่าวว่าภาพของท่านอังคารกัลยาณพงศ์นั้นเป็นภาพที่ได้ถูกโจรกรรมไปนะครับท่านผู้นี้ก็ได้ตัดสินใจที่จะคืนภาพนะครับให้กับทางครอบครัวกัลยาณพงศ์นะครับในการสนทนาวันนี้นะครับท่านได้ขออนุญาตที่จะไม่แสดงชื่อจริงนะครับจึงขอใช้นามว่าอาจารย์เอละกันนะครับซึ่งเป็นผู้ที่ครอบครองภาพนี้นะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับผมครับอาจารย์ครับผมทราบว่าอาจารย์ได้มีโอกาสครอบครองภาพของท่านอังคารนะครับจำนวน1ภาพถูกต้องไหมครับใช่ครับครับไปพบกับภาพนี้ได้อย่างไรหรือว่ามีใครนำมาเสนอขายให้อย่างไรครับผมคือขอเล่าความนิดนึงนะครับครับก่อนหน้านี้คือผมได้มาบทความแล้วก็บทกวีเนี่ยงานประทับของท่านดังขาแล้วรู้สึกซาบซึ้งในตัวท่านมากก่อนผมจะได้ทราบเกี่ยวกับการภาพเห็นว่าท่านการเห็นภาพด้วยครับแล้วพออ่านบทกวีของท่านเยอะมากขึ้นเรื่องของสื่อความซาบซึ้งพอเรื่องเห็นภาพประกอบก็เริ่มสนใจว่างานเรานี่มันมีความลึกซึ้งอยู่ในตัวงานมันเป็นบางอย่างที่ผมคิดว่าสามารถสัมผัสและเข้าถึงพอที่จะได้นะก็เลยทราบข่าวว่าทางบ้านธนาคารเนี่ยเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ก็เลยเข้าไปเช็คในเว็บไซต์นะว่าสถานที่ที่ตำแหน่งที่ไหนก็พยายามที่จะเดินทางไปถึงที่นั้นด้วยการโทรศัพท์ไปก่อนแต่ว่าตอนนั้นโทรศัพท์ไปก็คือคนรับสายผมก็เลยถามคนแถวนั้นว่าเกิดอะไรขึ้นสุดท้ายก็คือได้พบที่หน้าบ้านท่านเป็นบ้านที่ถูกทำแล้วก็ต้องบอกที่หน้าบ้านว่าใช่บ้านท่านขาดป่าแล้วก็มีผู้หญิงท่านเดินออกมาแล้วก็เราก็ได้คุยกันเกี่ยวกับภาพครับผมรบกวนอาจารย์เอช่วยปิดเสียงจากโทรทัศน์สักนิดหนึ่งได้ไหมครับไม่ได้เปิดนะครับรู้สึกว่าเสียงจากกล้องอยู่พอสมควรทีเดียวนะครับแล้วตอนที่ไปได้ครอบครองภาพนี้มาเนี่ยครับใครเป็นคนนำมาเสนอขายให้ครับหรือว่าไปพบที่ไหนครับผมติดต่อที่บ้านท่านเลยก็คือที่หน้าบ้านเลยคือเจ้าก็ขออนุญาตเลยนะเพราะว่าผมเห็นทางสื่อก็ได้เห็นทางเจอไปหน้าของพี่ผู้หญิงท่านเป็นหลักก็คือครับครับครับก็ได้คุยกับพี่ชาวแล้วก็ผมก็แสดงความเห็นตรงว่าผมชื่นชมท่านผมอยากจะครอบครองภาพถ้าเป็นไปได้ถ้าอาจารย์หรือว่าท่านเพื่อนมีความประสงค์ที่จะรับขาดก็ติดต่อกันที่นั่นเลยนะที่หน้าบ้านของท่านครับอ๋อครับแล้วตอนนี้ภาพได้นำมาคืนให้กับทางครอบครัวอังคารกัลยาณพงศ์แล้วใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับวันนั้นผมเข้าไปพบคุณเท่าเรือแล้วก็เจอน้องปัดด้วยเจอน้องแก้วด้วยครับก็ได้นั่งดูสถานการณ์ภาพแต่จริงๆผมมีความตั้งใจที่จะคืนภาพก่อนที่จะไปพบอยู่แล้วอ๋อครับผมถามนิดเดียวครับเสียดายภาพไหมครับที่นำมาคืนให้บอกไม่ถูกเลยครับในปั้นเรื่องของความรู้สึกแน่นอนครับผมเสียดายมากเพราะว่าในที่ผมไม่คิดว่าผมจะสามารถครอบครองภาพนี้ได้แล้วก็ท่านเพราะตัวผมเองก็เป็นนักสะสมงานศิลปะด้วยผมก็เป็นแค่คนที่ชื่นชม
ชนพอเขาได้มาผมคิดว่ามันเปลี่ยนชีวิตผมมากเพราะว่าผมได้เห็นความรู้สึกของลายเส้นเท่าที่ผมจะสามารถสัมผัสได้นะครับผมก็นั่งมองภาพในระยะใกล้ผมคิดว่ามันทราบซึ้งมันผมรักมากเลยนะครับแต่ในขณะเดียวกันความคิดณวันนั้นที่ภาพข่าวเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราต้องตั้งใจระหว่างความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของเราครับครับว่าสุดท้ายแล้วจริงๆแล้วตัวงานเนี่ยมันเป็นงานของท่านอาจารย์ที่เราเคารพท่านอาจารย์คงไม่ได้มีความประสงค์ที่จะให้กับเราไม่ว่าด้วยวิธีใดก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นวิธีการให้เปล่าหรือขายก็แล้วแต่ท่านอาจารย์ไม่ได้คิดไม่ได้มีความประสงค์แบบนั้นเราไม่น่าจะมีสิทธิ์ที่จะเก็บไว้โอ้ยแกนะครับที่ทุกเดือนคือเก็บเสร็จจริงๆก่อนหน้าวันนั้นที่ผมไปหาน้ำมือแต่ว่าวันนั้นค่อนข้างที่จะออกไปทางแบบค่อนข้างจะเลยช่วงเย็นไปแล้วนะก็ไม่สะดวกที่จะออกมาผมก็เลยได้คุยสายทางโทรศัพท์ครับครับครับขอบคุณมากเลยนะครับที่ได้กรุณานะครับโทรมาพูดคุยกันในวันนี้นะครับอาจารย์เอนะครับขอบพระคุณครับนะครับก็เป็นความรู้สึกดีๆเหมือนกันนะครับที่บางทีเราได้ทราบว่าคนที่เขานำภาพไปแล้วนำกลับมาคืนได้พบกันแล้วใช่ไหมครับค่ะครับรู้สึกยังไงบ้างครับก็ดีใจนะคะก็คือต้องขอบคุณมากๆค่ะเพราะว่าเท่าที่ฟังเรื่องราวก็คุณเอเนี่ยค่ะก็ได้คือได้ซื้อภาพไปด้วยความบริสุทธิ์ใจครับก็คือคุณอ้นเนี่ยเขาก็มีวิธีโน้มน้าวให้เขาเชื่อใจได้อะไรเงี้ยค่ะครับแล้วก็แต่ทีนี้เนี่ยคือเราก็ไม่ได้หวังว่าจะมีคนดีอย่างนี้มากมายนะในสังคมครับก็คือเราก็ไม่ได้บอกว่าถ้าไม่เอามาคืนจะเป็นคนไม่ดีหรอกค่ะเราก็คือเข้าใจเห็นใจว่าคือถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้เจตนาซื้อไปโดยแบบคือเจตนาไม่บริสุทธิ์อะคือถ้าคนที่เจตนาไม่บริสุทธิ์ก็อาจจะต้องมีเหตุอุตปาฏิหาริย์นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณซื้อไปในเจตนาบริสุทธิ์อ่ะเราก็เข้าใจค่ะครับเราก็ไม่ได้หวังอะไรมากมายเพียงแต่ว่าเราก็อาจจะต้องขอความเห็นใจอะค่ะว่าถ้าเกิดว่าสงสัยว่าไอ้รูปที่ได้ไปเนี่ยคือมีคนอ้างว่าไปจากครอบครัวแล้วคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้สะดวกในการที่ว่าจะมาขายด้วยตัวเองอะไรเงี้ยไม่ว่าจะจากใครก็ตามแต่อ้างว่ามาจากครอบครัวก็ให้จิตติดต่อมาได้ที่คุณแม่หมายถึงว่าอาจจะว่าก่อนที่จะซื้ออะไรเงี้ยครับลองเช็คดูความถูกต้องสักนิดนึงก่อนใช่ไหมครับแล้วตอนนี้เนี่ยนะครับอย่างผมถามคุณขวัญบ้างนะครับมีพอจะทราบไหมครับว่าเหมือนกับว่ามีรูปบางรูปที่ตอนนี้ไปอยู่ในมือของใครอะไรเงี้ยใครไปเป็นเจ้าของไว้อย่างนี้พอทราบไหมครับหรือว่าไม่ทราบเลยพอทราบจำนวนหนึ่งค่ะเพราะว่าคุณแม่เขาก็ได้ทำลิสต์ไว้ว่าเป็นใครเป็นผู้ได้ครอบครองผลงานที่ไหนบ้างครับแต่ว่าแน่นอนว่าในวงการมันก็ต้องมีการเปลี่ยนมือของตัวผลงานเพราะว่าบางทีคนที่ซื้อไปเนี่ยไม่ใช่เป็นแค่ผู้ที่ชื่นชอบผลงานค่ะแต่ว่าเป็นดีลเลอร์ด้วยนะคะแล้วก็มันก็มีการเปลี่ยนมือกันในวงการพอสมควรครับยิ่งในช่วงที่คุณพ่อเสียเนี่ยค่ะด้วยอะค่ะทำให้ถ้าเกิดว่าระบุว่าภาพนี้ตอนนี้อยู่ที่ใครหรืออะไรเงี้ยค่ะทำให้เราอาจจะไม่ได้คงจะระบุไม่ได้สักทีเดียวแต่ว่าส่วนหนึ่งก็พอจะพูดถึงได้ครับค่ะครับส่วนภาพที่หายไปนะคะบางทีมันอาจจะมีการเปลี่ยนมือหรืออะไรเงี้ยอันนี้เราคงไม่อาจจะทราบได้นะตอนนี้นะคะครับค่ะแล้วจากจำนวนภาพที่หายไปทั้งหมดเนี่ยนะครับเราเคยได้มีการคุยกันในบ้านครับว่าเราระบุเป็นมูลค่านะครับความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันเป็นมูลค่าสักเท่าไหร่เราเคยได้ประเมินกันดูไหมครับไม่เคยประเมินค่ะเพราะว่าไม่สามารถประเมินได้เนื่องจากว่าภาพที่หลังจากคุณพ่อเสียนะคะคือตั้งใจไว้ว่าจะเก็บเข้าพิพิธภัณฑ์ครับค่ะหมายถึงว่าเราคือต้องการที่จะหยุดละหมายถึงว่าเก็บภาพไม่ว่าจะเป็นภาพผลงานบทกวีที่เขียนด้วยลายมือคุณพ่อนะคะหรือว่าเป็นภาพจิตรกรรมไม่ว่าจะเป็นลายเส้นหรือว่าชาร์โคพวกนี้ค่ะจะเก็บเข้ามิวเซียมอย่างเดียวค่ะที่จำหน่ายอาจจะเป็นรีโปรดักต์นะคะหรือว่าอาจจะมีบางชิ้นละกันที่คุณแม่เขาทำการตกลงต่างหากอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าโดยหลักรวมๆแล้วเราก็ไม่ได้มีจุดประสงค์ในการที่จะจำหน่ายครับค่ะเพราะฉะนั้นหมายความว่าในช่วงนี้เลยนะครับจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะฮะภาพของท่านอังคารไกรณพงศ์เนี่ย
เราจะไม่จำหน่ายถูกไหมครับเราตั้งใจว่าเราจะไม่มีการนำออกจำหน่ายให้กับสาธารณชนก็ไม่คือไม่ถึงขนาดนั้นค่ะคืออย่างนี้ค่ะคือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเขาก็อยู่ไม่ได้ด้วยการขายภาพครับค่ะคือถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่คือเขาจะขายมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาครับค่ะคือมันก็จะมีบางภาพที่คุณแม่เขาก็อาจจะขายในภายหลังเราไม่สามารถรับปากได้อย่างนั้นหรอกค่ะเพราะว่าคือเขาก็ต้องดำรงชีวิตอยู่ด้วยอันนั้นแล้วก็แต่ว่าแน่นอนว่าคือโดยส่วนใหญ่เนี่ยเรามีเจตนารมณ์ที่จะนำเข้าพิพิธภัณฑ์ค่ะแต่อย่างภาพที่แบบอาจจะถูกลักลอบเอาไปโดยที่คุณพ่อคุณแม่ไม่เต็มใจอะไรเงี้ยค่ะไอ้อย่างนั้นถ้าเกิดว่ามีผู้ประสงค์ดีคือนำมาคืนแน่นอนอยู่แล้วว่าภาพนั้นเราคงนำไปขายไม่ได้แน่นอนนะคะครับผมนอกเหนือจากภาพเขียนแล้วเนี่ยนะครับก็จะแน่นอนครับมันมีบทกวีนิพนธ์ของท่านอังคารที่เป็นต้นฉบับลายมือต้นฉบับที่เก็บไว้ด้วยนะครับผลงานเหล่านั้นมีการสูญหายไปไหมครับที่เป็นต้นฉบับลายมือเขียนบทกวีเหล่านั้นได้เคยนำมาตรวจสอบแล้วพบว่ามีจำนวนอยู่ครบไหมครับมีอะไรสูญหายไปบ้างไหมครับตอนนี้ตรงนั้นก็คือยังไม่ถึงกับตรวจสอบนะคะครับก็เพราะว่าคือถ้าเกิดว่าไปดูห้องทำงานของคุณพ่อเนี่ยค่ะมันก็ค่อนข้างจะรกนิดนึงเพราะว่าคือมันด้วยการทำงานนะคะคือห้องคุณพ่อจะรกมากๆอยู่แล้วดังนั้นในการตรวจสอบเลยมันก็อาจจะยากนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราก็มีจำนวนมากอยู่แล้วคนก็ยังไม่ค่อยรู้ถึงความสำคัญครับค่ะมากมากเท่าไหร่ส่วนใหญ่รูปจะเอาไปขายได้ราคามากกว่าก็รูปไปขายรูปเขียนจะขายได้ราคามากกว่าค่ะครับผมแล้วจากวันนี้ไปเนี่ยนะครับรูปเขียนที่เหลืออยู่เนี่ยนะครับจะมีโอกาสที่เราจะนำมาให้สาธารณชนได้ชมกันบ้างไหมครับหมายถึงว่าเป็นการจัดเป็นนิทรรศการของท่านอังคารเมื่อตอนคุณพ่อเสียค่ะก็ดิฉันเนี่ยค่ะก็ได้จัดงานนิทรรศการรำลึกถึงคุณพ่อที่หอศิลป์ไปแล้วครั้งหนึ่งค่ะแต่ว่าในอนาคตโอกาสที่จะได้เห็นในการจัดนิทรรศการนิทรรศการหมุนเวียนนะคะอันนี้อาจจะมีอีกขึ้นก็ได้ค่ะแต่ว่าส่วนที่เป็นของมิวเซียมเนี่ยแน่นอนว่าเรามีความหวังว่าจะต้องจัดขึ้นให้ได้แล้วก็เป็นความหวังของทางครอบครัวว่าเราจะไม่ทิ้งไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับมิวเซียมที่จะจัดแสดงขึ้นเนี่ยนะครับเป็นการถาวรเนี่ยจะตั้งอยู่ในที่พื้นที่ที่บ้านหรือเปล่าครับหรือว่าจะอยู่ในพื้นที่อื่นคือก่อนหน้านี้คือเราก็คือได้มีการดูว่าคือเราก็อาจจะแยกออกไปคือหมายถึงคือที่บ้านด้วยเพราะคุณแม่ก็เคยเปิดเป็นมิวเซียมมาแล้วครั้งหนึ่งค่ะแต่ว่าคือเนื่องจากว่าคือมันก็เริ่มที่จะขับแคบเกินไปก่อนหน้านี้เราก็ได้มีการคือคิดว่าคือจะคือเราก็ซื้อที่ดินอะไรเอาไว้เพื่อที่ว่าคือจะเตรียมปลูกสร้างอะไรแล้วก็มาเกิดเรื่องก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็อาจจะยุบมาทำที่บ้านค่ะด้วยความที่ว่าเราต้องการที่จะให้เป็นเหมือนกับ living museum อะค่ะให้คนที่จะมาเข้าชมเนี่ยได้เห็นว่าคุณพ่อทำงานที่นี่มีชีวิตอยู่ที่นี่แล้วก็มีความเป็นอยู่อย่างไรกลิ่นอายของความเป็นท่านอังคารที่ได้สร้างงานไว้มุมต่างๆของบ้านอาจจะมีเขียนลายมือของท่านไว้ตามฝาผนังหรือว่าสิ่งต่างๆที่แบบท่านได้กินอยู่หรืออะไรเงี้ยค่ะก็ทำให้คนเข้ามาจะได้รับทราบหรือว่าเห็นความมีชีวิตครับคือเหมือนกับว่ายังคงเราอยากจะคงรักษาบรรยากาศแล้วก็สภาพแวดล้อมเดิมๆในการทำงานเหมือนกับในขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่เพื่อให้คนได้เข้ามาศึกษาในยุคต่อไปในระดับหนึ่งค่ะในระดับหนึ่งนะครับครับแล้วสำหรับรูปเขียนที่เราตอนนี้นะครับเหมือนกับเราออกมาบอกกล่าวกับสาธารณชนว่านะครับหายไปถึง30กว่ารูปนี่นะครับผมเรียนถามความรู้สึกในใจจริงๆนะครับว่าถ้าอยากที่จะได้คืนเนี่ยนะครับได้ตั้งความหวังไว้ไหมครับว่าจะมีคนที่ติดต่อที่จะนำมาคืนให้กับเราเนี่ยสักจำนวนสักกี่รูปเราได้เคยได้คาดหวังไว้บ้างไหมครับแน่นอนเราต้องคาดหวังให้มีคนนำมาคืนอยู่แล้วค่ะทั้งหมดได้เลยก็ยิ่งดีครับแต่ว่ามันจะเป็นไปได้แค่ไหนเนี่ยมันก็ต้องเราแต่นะคะคือเราคือทางครอบครัวของเราเนี่ยค่ะแต่ไหนแต่ไรมาถ้าคนที่รู้จักครอบครัวของเราดีทั้งคุณพ่อคุณแม่หรือแม้กระทั่งพวกเราเองเราไม่ได้มีอุปนิสัยในการที่จะไปข่มขู่ก้าวร้าวหรือบังคับทำร้ายใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะในการที่ว่าอย่างพ่อเนี่ยเกิดเรื่องเราก็ไม่ได้เคยที่จะไปพูดแบบค
คุณเอารูปคืนมานะไม่งั้นเราจะจัดการเราจะแจ้งความเราจะทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยคือเราไม่ได้คิดที่ว่าจะต้องไปดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะใช่ไหมครับเพื่อที่จะเอาความกับใครเพราะเราก็ไม่รู้ว่าคือใครเป็นใครบ้างคือเราก็ไม่รู้ว่าคือมันออกไปจากทางไหนยังไงมั่งเราก็ต้องดูเป็นเคส by เคสอะไรเงี้ยค่ะครับคือตอนนี้เราก็ยังรู้อะไรไม่มากนักแล้วที่ผ่านมาเราก็ไม่รู้ว่ามีใครต่อใครอาจจะอ้างหรือเปล่าหมายถึงว่าคืออ้างว่าเป็นตัวแทนของครอบครัวหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วจะอาจจะไปแสดงกิริยาไม่เหมาะสมอาจจะไปแสดงการขู่เข็นหรือว่าข่มขู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือซึ่งแต่ถ้าเกิดว่าคือคุณมีเจตนาบริสุทธิ์เนี่ยแล้วคุณได้มาเจรจากับเราจริงๆอ่ะคือเราใช่ค่ะคือเราไม่ได้มีอุปนิสัยกันแบบนั้นครับคุณพ่อคุณแม่ก็บ่มกันมาแบบนี้ค่ะครับวันนี้นะครับเราได้มารับทราบเรื่องราวที่น่าตกใจนะครับในแวดวงศิลปะเมื่อทราบว่ามีผลงานของศิลปินแห่งชาติที่ได้ล่วงลับไปแล้วคือท่านอังคารเนี่ยสูญหายไปนะครับท่ามกลางความเสียดายนะครับของสมาชิกในครอบครัวและความคาดหวังว่ารูปเขียนเหล่านี้จะกลับเข้ามาสู่ที่บ้านอังคารกายนพงษ์เพื่อเป็นพิพิธภัณฑ์ให้คนยุคต่อไปได้เข้าชมกันนะครับเราก็ขอเป็นกำลังใจให้แล้วก็อยากจะฝากบอกนะครับถึงท่านที่ได้อาจจะครอบครองภาพเหล่านี้โดยไม่ตั้งใจก็ตามนะครับอาจจะอยากนำมาคืนนะครับก็ขอให้นะครับเป็นโอกาสของท่านแล้วก็เราเอาใจช่วยนะครับเพื่อให้ทรัพย์สมบัติเหล่านี้ยังคงตกอยู่กับประเทศไทยนะครับในอนาคตแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวอังคารไกลนพงษ์ด้วยนะครับวันนี้ผมขอขอบคุณทายาททั้งสองท่านที่สละเวลามาร่วมกับเราครับขอบคุณมากค่ะวันนี้หมดเวลาเพียงเท่านี้นะครับคุณผู้ชมครับแล้วกลับมาพบกับณจุดนี้ได้ในคืนวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ